สดสีชี้ธนาธรได้รับใบส้มมาครึ่งใบแล้วอันนี้ฝั่งเราก็ตกใจเมื่อที่มีการพูดตอนท้ายผมอ่านในVoice Onlineเนี่ยผมก็ตกใจนะครับแต่ว่าถ้าฟังคือบางทีข่าวที่เจ้าตัวพูดเนี่ยพอมันเรียบเรียงเป็นตัวอักษรเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังจากปากเนี่ยมันภาพมันแบบนึงนะแต่ถ้าฟังที่อาจารย์สดสีพูดเนี่ยคือไล่เลียงว่ามันมีทางไปทางไหนได้บ้างนะครับแต่พออ่านเป็นตัวอักษรมันเหมือนกับสดสีฟันธงธนาธรโดนครึ่งใบนะครับอ่านเมื่อคืนผมยังเลยเฮ้ยถ้าอาจารย์สดสีฟันธงเนี่ยสงสัยธนาธรไม่รอดแล้วผมก็ตกใจเพราะคือผมรู้จักอาจารย์สดสีอาจารย์สดสีไม่ใช่คนพูดแบบแนวนี้ฟันธงอย่างไรแต่ประเด็นที่แกชี้อันนี้น่าสนใจไงก็คือว่าถ้าหากกกต.ตีความว่าการขาดคุณสมบัติจากประเด็นเรื่องการถือหุ้นเนี่ยเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกกต.จะพิจารณาให้ใบส้มกับนายธนาธรสมมตินะท่านนั่นคือการมีคำว่าท่าคือใช่อันนี้จะถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของกกต.ในการตีความกฎหมายนี้ผมว่ามันไม่เคยมีผมว่าอันนี้คือพอยที่จะชี้ผมว่าสาระสำคัญคือคำว่ามาตรฐานใหม่คนมีความรู้เวลาเขาบอกว่าอะไรไม่ควรทำเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเนี่ยมาตรฐานใหม่คุณสร้างมาตรฐานใหม่คือการตำหนิคือตำหนิเวลาผมจะว่าใครบางทีผมไม่พูดตรงๆผมก็ใช้คำแบบนี้แล้วนี่มาตรฐานใหม่นะครับผมไม่รู้เมื่อก่อนไม่เคยเกิดขึ้นเลยบางทีเวลาใครพูดอะไรส่งเดชผมไม่อยากไปตอบปากตอบคำผมบอกเอ้ยที่คุณพูดนี่เป็นความรู้ที่ดีผมไม่เคยได้ยินความรู้แบบนี้มาก่อนแล้วคนบางคนไม่เข้าใจหรือว่าผมชมไม่ใช่นะผมด่าอยู่มันก็มีคำที่เขากำลังคิดกันในปี2ปีแบบนี้ new normal ใช่ไหมเกิดความปกติแบบใหม่ผมว่าจริงๆเป็นเรื่องผิดปกติผมว่าสาระสำคัญเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่พาดหัวที่บอกว่าสดสีชี้ธนาธรได้ใบส้มครึ่งใบผมว่าสาระสำคัญอยู่ที่การสื่อสารไปยังกกต.นะครับแต่แปลเป็นการศึกษาในเป็นการสื่อสารในฐานะอดีตกกต.และเป็นอดีตกกต.ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอดีตผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยมีศิลปะในการสื่อสารนะครับผมว่าสาระสำคัญไม่ใช่การฟันธงอย่างที่เราเห็นว่าบอกว่าธนาธรได้ใบส้มครึ่งใบแล้วผมว่าสาระสำคัญคือหนึ่งเตือนว่ามันมีช่องทางกฎหมายถ้าเขาจะล่างนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับปีบุตรเลขาอนาคตใหม่เลขาอนาคตบอกอนาคตใหม่บอกไม่มีทางนะครับไม่มีทางให้ใบส้มไม่ได้ซึ่งก็เข้าใจว่าในฐานะเลขาก็ต้องมีตัวมองแบบนั้นนะครับแล้วในแง่หลักวิชาอาจารย์ปีบุตรก็อาจจะเชื่อโดยสุจริตใจว่าเป็นแบบนั้นแต่อาจารย์สดศรีเป็นผู้พิพากษาก็อาจจะมองว่าในทางกฎหมายมันมีทางไปทางไหนได้อยู่นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้พูดบนพื้นฐานคำว่าท่านะมีท่าอีกอันหนึ่งมีท่าอีกอันหนึ่งคืออาจารย์สดศรียังบอกว่าถ้าหากคุณธนาธรถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคอาจมีการดำเนินคดีไปถึงชั้นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ซึ่งจะเกิดปัญหาทางการเมืองตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นกรณีของธนาธรเนี่ยขอให้กกต.พิจารณาทั้งในแง่นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปครับเพราะว่ามันมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่สำคัญอันแรกจะตีความแบบนั้นจริงหรือเปล่าว่าขาดคุณสมบัติเรื่องถือหุ้นเป็นการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปไม่สุจริตซึ่งอันนั้นเป็นธงซึ่งกลุ่มการเมืองซึ่งต้องการเชื่อธนาธรพยายามธงนี่คืออาจารย์สุทธิพยายามเตือนพยายามเตือนและพยายามติ่งไม่งั้นจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ว่าก็ตีความแบบนี้นะอันที่2คือถ้าสิ่งที่ทำนั้นถูกตัดสินว่าผิดแล้วพรรคถูกยุบด้วย มันไม่ใช่เรื่องจบง่ายๆมันไม่ใช่ต้องคิดถึงเรื่องอย่างนี้อยู่ด้วยเหมือนกันว่ามันทำให้เกิดผลอะไรตามมาหรือเปล่าเมื่อคนรู้สึกว่ามีการใช้กฎหมายแบบตีความเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าคือผมเนี่ยรู้สึกว่าคือไม่อยากบอกว่าอย่าไปใช้หลักรัฐศาสตร์เยอะแต่ผมรู้สึกว่าก็คือถ้าบอกแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะบอกอ้าวนี่เอาคนเลือกอนาคตใหม่มาข่มขู่เรื่องทางกฎหมายเหรออะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ยังรู้สึกว่าก็กกต.ทำไปตามหลักกฎหมายนะครับแต่ในหลักกฎหมายเนี่ยต้องยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าทำให้สังคมระแวงนะครับแล้วก็เรื่องคนเลือกอนาคตใหม่จะไม่พอใจเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็ไม่อยากให้เอามากดดันกกต.นะเพราะว่าในอดีตไทยรักไทยเนี่ยคนเลือก14ล้านคนเนี่ยก็ยังยุบเลยจ้ะก็โดนยุบมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สดศรีสื่อสารไปยังกกต.มากกว่าว่าถ้าในเวลานี้มันมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มซึ่งพยายามบอกว่าธนาธรโอนหุ้นไม่ถูกนะครับเพราะเหตุผลที่ธนาธรโอนหุ้นไม่ถูกเนี่ยแปลว่าธนาธรต้องถูกตัดสิทธิ์การเป็นส.ส.และเมื่อธนาธรต้องถูกตัดสิทธิ์การเป็นส.ส.แปลว่าอนาคตใหม่ต้องการโดนต้องโดนยุบตามไปด้วยผมว่าอาจารย์สดศรีพยายามแยก2เรื่องนี้ออกจากกันนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะเล่นกันถึงยุบพรรคเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานใหม่มาตรฐานใหม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานที่น่าชื่นชมนะผมคิดว่าเป็นการพูดในเชิงเตือนเป็นการพูดในเชิงวิจารณ์ว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานเป็นเรื่องดีมันไม่มีใหม่หรือเก่าถ้าอยู่ดีมีการสร้างมาตรฐานใหม่แปลว่ามาตรฐานใหม่เนี่ยมันผิดปกติเพราะเป็นมาตรฐานใหม่ที่มันเหมือนตรงกับกลุ่มการเมืองที่มีธงการเมืองนำค่ะนั่นคือการเตือนอย่างคนที่เขามีความรู้เขาพูดกัน